ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดคสช.คืนเวลาทุกช่องโทรทัศน์ยุติการออนแอร์2รายการช่วงเย็นมีผลทันทีหลังจากการประกาศยุติบทบาทหัวหน้าคสช.ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ขอคืนเวลาให้ทุกช่องโทรทัศน์ยุติการออกบาทศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนายั่งยืนมีผลในทันทีผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ออกสารหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ในโอกาสสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการเพื่อดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีล่าสุดก็มีการแจ้งยืนยันในการยุติออกอากาศโทรทัศน์ของคสช.ผ่านช่องทีวีดิจิทัลทุกช่องตามรายงานระบุว่าคสช.ได้ประกาศคืนเวลาให้กับช่องโทรทัศน์ทุกช่องหลังจากที่ใช้ช่วงเวลาตลอด5ปีเต็มในการออกอากาศศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในช่วงเวลา 18:00 น.ถึง 18:20 น.ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีและเวลา 20:15 น.ถึง 20:40 น.ทุกวันศุกร์โดยได้คืนเวลาดังกล่าวให้ทางช่องโทรทัศน์ทุกช่องตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคมเป็นต้นไปอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบผังรายการโทรทัศน์ประจำวันของแต่ละช่องโทรทัศน์ประจำวันนี้ได้พบว่าเตรียมออกอากาศรายการชื่อว่ามติคณะรัฐมนตรีฉบับประชาชนในเวลา 18:00 น.เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่พลเอกประยุทธ์มีกำหนดนำคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณตามมาตรา 161 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก่อนจะเข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ